นะครับวันนี้มารีวิวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับช่วงสีคิ้วกุจิกวันนี้ก็มาพร้อมกับแสงแดดร้อนจ้าเลยนะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีต่อหม้อยาวขึ้นนะครับวันนี้เป็นการอัปเดตนะครับว่าเขาสร้างได้ถึงไหนแล้วนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับสัญญาก่อสร้างต่างๆที่เซ็นกันเพิ่มขึ้นมานะครับก็มีอีกหลายสัญญาวันนี้มาดูอันเก่าก่อนนะครับผมมาที่สูงเนินนะครับสัญลักษณ์สูงเนินนะครับเดี๋ยวจะแผนให้ดูนะครับสัญลักษณ์ของสูงเนินนะครับแต่ก่อนนี่เป็นที่เติมฟืนเติมน้ำนะครับของรถไฟนะครับที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกันที่5แล้วนะครับสมัยโบราณนะครับเดี๋ยวนี้เลิกใช้นะครับแต่ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเรามาดูเส้นทางรถไฟความเร็วสูงครับผมว่าทำไปได้เยอะเลยนะครับอันนี้ผมมาแพนตรงหน้าสถานีนะครับสูงเนินเดี๋ยวผมจะพาวิ่งดูยาวๆเลยนะครับว่าเขาสร้างถึงไหนแล้วนะครับเห็นต่อหม้อไปไกลมากเลยนะครับทั้งสองด้านเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่เกือบถึงสีคิ้วนะครับเลยสถานีโคกสะอาดมาแล้วไปไกลมากเลยนะครับแต่ว่ากลัวคลิปจะยาวมากนะครับเดี๋ยวเอาจากแถวๆสถานีโคกสะอาดนะครับซึ่งเลยสีคิ้วมานิดเดียวนะครับมาตอนนี้เราจะเห็นว่ารูปร่างคล้ายๆกับที่เราเห็นที่กลางดงใช่ไหมครับจะมีท่ออยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้กำลังอัดอยู่นะครับอัดพวกทรายพวกหินนะครับนี่ทรายนะครับทรายอัดแน่นนะครับเราจะพาดูสภาพนะครับการก่อสร้างก้าวหน้ามากนะครับไปชะงักช่วงที่มีฝนเยอะนะครับก็เลยชะงักไปนะครับตอนนี้การก่อสร้างรุดหน้ามากนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจว่าจะได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงมั่นใจได้เลยนะครับได้ขึ้นแน่นอนนะครับเราก็อยู่ในหน้างานก่อสร้างนะครับก็จะดูรกๆหน่อยนะครับบางคนสงสัยมันถนนอะไรวะเห็นไหมครับมีท่อตรงกลางด้านซ้ายนะครับตรงไหนที่มีท่อข้ามก็จะมีรถขุดนะทำแบบมาตรฐานเลยนะครับความเจริญมาแล้วนะครับขนาดยังไม่เปิดวิ่งนะครับนี่ตึกด้านซ้ายนี่งอกมาแล้วไม่รู้ว่าตึกอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับให้ท่านดูช่วงที่มีการอัดพวกลูกรังพวกทรายนะครับทำเป็นถนนอัดแน่นนะครับจะเห็นว่าคล้ายๆกับกลางดงนั่นแหละครับเพียงแต่กลางโดนนั้นเขาเรียบร้อยไปแล้วนะครับ
ช่วงนี้นะครับช่วงเลยสีคิ้วมาเป็นรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับได้ใช้แน่นอนตอนนี้ให้ดูการอัดทรายนะครับด้านหน้านะครับมีทั้งหินทั้งทรายนะครับที่เขาอัดตอนนี้ผิวอาจจะยังไม่เรียบนะครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับเราก็มาเก็บให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวจะจับระยะด้วยนะครับว่าจากโน้นจากสีคิ้วมานะมันกี่โลนะครับที่ทำได้นะครับแต่รู้สึกว่ามันไปไกลมากเลยนะครับไปได้เร็วตอนนี้ก็ให้ดูสภาพแบบกำลังก่อสร้างนะครับส่วนนี้อยู่พื้นดินนะครับอยู่พื้นดินคงจะมีรั้วกั้นนะครับด้านหน้าลิฟต์โน้นกำลังทำงานกันอยู่นะครับเห็นรถกำลังทำงานกันอยู่บริเวณนี้ก็กำลังทำการก่อสร้างอยู่นะครับเป็นถนนที่อยู่บนพื้นดินนะครับก็คงได้ใช้แน่นอนแต่เย็นๆนะครับเตรียมเงินเอาไว้ตั๋วค่อนข้างแพงแต่ก็พอได้ขึ้นอยู่หรอกครับสักเที่ยว2เที่ยวเดี๋ยวขึ้นบ่อยนะครับตรงนี้งานได้แค่งานดินนะครับช่วงนี้ก็เป็นงานลาดยางนะครับด้านบนไม่ได้ขึ้นไปนะครับสูงจังเลยนะครับงานลาดยางมาดูขอบถนนไปก่อนนะครับอยู่ริมก็คล้ายๆกับที่กลางดงนะครับคล้ายกันแต่ช่วงสถานีสูงเนินนั้นเขายกระดับขึ้นนะครับเพื่อให้การสัญจรมันสะดวกเครื่องไม้เครื่องมือนี่ครบเลยหน้านี่ไม่รู้อะไรนะครับเหลืองๆอ่ะใครรู้ก็บอกมาด้วยนะครับเขาเรียกอะไรนะครับมีหน้าที่อะไรใช้ทำอะไรนะครับโอ้ตรงนี้เริ่มเหินฟ้านะครับลอยฟ้าแล้วตรงนี้เริ่มลอยฟ้าแล้วนะครับภาพอาจจะเคลื่อนไหวบ้างนะครับเพราะว่าทางขรุขระมากเลยนะครับไม่เหมือนริมถนนมอเตอร์เวย์เรียบนะครับอันนี้รถไฟนะครับนี่เริ่มขึ้นนะครับน่าเริ่มลอยฟ้านะครับเริ่มสูงขึ้นไปเริ่มสร้างสูงขึ้นไปนะครับเป็นต่อหม้อนะครับช่วงนี้ตอนนี้เราอยู่หน้างานนะครับหน้างานด้านซ้ายก็เป็นทุ่งนาสวยงามเลยนะครับกำลังทำนากันใกล้จะถึงสถานีรถไฟสูงเนินนะครับต่อหม้อก็จะสูงไปเรื่อยๆมันหมายความว่าเส้นทางสูงขึ้นนะครับเส้นทางก็จะสูงขึ้นไปด้วยตอนนี้ก็ทำงานกันครับทั้งเม็ดเลยนะครับเครื่องมือนี่พร้อมนะครับเท่าที่ดูได้ใช้ครับได้ใช้นะ
าประมาทว่าไม่ได้ใช้นะครับได้ใช้เขาลงทุนไปขนาดนี้แล้วนะไม่มีทางจะหยุดโครงการหรอกนะครับตรงนี้สูงเลยนะครับเลย10เมตรนะครับภาพเคลื่อนไหวบ้างต้องขออภัยท่านนะครับเพราะว่าเส้นทางนี่โอ้แย่จริงๆนะครับผมก็พยายามหามุมที่มันเรียบๆนะครับวิ่งช้าๆให้ท่านดูจะได้เห็นว่าโครงการมันก้าวหน้าไปเยอะจริงๆนะครับส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่รู้ว่าก้าวหน้าจริงๆนะครับก้าวหน้ามากนะครับด้านหน้ารถน้ำก็รถถนนนะครับไม่ให้ฝุ่นมันพุ่งเพราะรถวิ่งตลอดเลยนะครับเนี่ยจะเห็นคนก่อสร้างตัวเท่ากับแรกๆนะครับด้านบนนี่แหละคนสร้างความเจริญนะครับส่วนชั้นกรรมอาชีพนี่แหละมีทั้งวิศวกรมีทั้งคนงานนะครับรวมกันอยู่ตรงนี้ช่วงนี้ต่อหม้อสูงนะครับใกล้ถึงสถานีเต็มทีแล้วเหินลอยฟ้าขึ้นไปนะครับก็คงเป็นภาพสวยงามอีกอย่างหนึ่งนะครับสถานีสูงเนินนี่รถไม่จอดนะครับจากปากช่องมาก็โน่นเลยนะครับชุมทางถนนจีระนะครับอันนี้ก็จุดจอดมีแค่6สถานีนะครับมีแค่6สถานีเท่านั้นนะครับเรารีวิวช้าๆให้ดูนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวสถานีสูงเนินนะครับต่อหม้อค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับแถวนี้ตรงนี้หน้าศาลเจ้าพ่อนะครับศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินนะครับเดี๋ยวดูกันยาวๆนะครับติดตามยาวๆยาวหน่อยคลิปนี้จะได้รู้ว่ามันไปไกลจริงๆทำเยอะนะครับทำได้เยอะก้าวหน้าเยอะได้ใช้นะครับมีโอกาสได้ใช้สูงนะครับช่วงนี้ก็ต่อหม้อยังไม่เสร็จนะครับเลยสถานีมาช่วงนี้น้ำท่วมนะครับตอนที่ผมมารีวิวน้ำท่วมเลยไม่งั้นก็คงจะเสร็จไปแล้วตอนนี้ใส่เหล็กใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยความก้าวหน้านะครับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับได้ใช้แน่นอนการก่อสร้างนี่ถือว่าก้าวหน้ามากตอนนี้เราอยู่หน้างานเลยนะครับจะสังเกตเห็นคนงานเขาก็ทำงานกันไปนะครับ
มาดูช่วงลงดินแล้วนะครับเลยสถานีรถไฟสูงเนินมาก่อนจะถึงกุจิกตอนนี้คราวที่แล้วนี่ยังเป็นเพื่อนลูกรังเขาก็เอาทรายมาอัดด้านบนนะครับที่ผมวิ่งมานี่มันประมาณ9กิโลเมตรแล้วนะครับเท่าที่เขาก่อสร้างนะครับประมาณ9กิโลเมตรถ้าแบบนี้ก็เหลืออีกไม่นานนะครับเนี่ยผิวแบบนี้อัดทรายแล้วก็คงเตรียมลาดลงคอนกรีตไม่ใช่คอนกรีตนะครับเป็นแอสฟัลต์นะครับเหมือนที่กลางดงก็อัดไว้ค่อนข้างเรียบเป็นความก้าวหน้านะครับวันนี้มาอัปเดตช่วงสีคิ้วกุจิกนะครับว่าสร้างกันไปถึงไหนแล้วนะครับได้ใช้ไหมด้านหน้านี่ก็ขุดดินสรุปแล้วนะครับอัปเดตการก่อสร้างก้าวหน้าไปเยอะนะครับนะส่วนด้านหน้าที่กำลังเปิดหน้าดินนะครับเราจะไม่ไปนะครับวันหลังจะมาต่อให้ดูรวมแล้วก็ประมาณ10กิโลเมตรนะครับ10กิโลเมตรที่เรารีวิวให้ท่านดูก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ